ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนเปลวเพลิงจักรพรรดิที่รายล้อมร่างของหลิวชางเทียนเอาไว้กำลังเผาไหม้ขณะที่ปรากฏภาพร่างของเทรูปขึ้นกลางหว่างคิ้วของเขาแต่ทว่ามันกำลังถูกเผาไหม้จนถึงจุดที่แทบจะสลายหายไปแล้วถึงแม้ว่าหลงเฉินจะไม่รู้ถึงความหมายของมันแต่ทว่าเขาตระหนักดีว่าชีวิตของหลิวชางเทียนกำลังใกล้ถึงจุดจบแล้วเต็มทีด้านหลังของหลงซั่งนั้นมีเทวรูปของต้าฟานเทียนซึ่งแผ่สภาวะพลังที่ไร้ที่สิ้นสุดอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าตัวนางก็อยู่ในสภาพแบบเดียวกันกับหลิวชางเทียนที่ใกล้จะหมดแรงเต็มทีก่อนหน้านี้ตัวหลิวชางเทียนได้อาศัยพลังแห่งความศรัทธาในการต่อสู้นี้เขาหวังว่าหลงเฉินจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้อย่างการสังหารหยานหยางและหนีไปจากที่นี่เขาพยายามอย่างถึงที่สุดในการรั้งหลงสร้างเอาไว้แต่น่าเสียดายเหลือเกินที่หลิวชีฮวาไม่สามารถยื้อเหรียญซานอเฉียงเอาไว้ได้และพ่ายแพ้ให้กับอีกฝ่ายตอนนี้ทุกสิ่งได้จบสิ้นแล้วหลิวชางเทียนพุ่งออกไปขณะที่ปลดปล่อยพลังเฮือกสุดท้ายของเปลวเพลิงจักรพรรดิพุ่งเข้าหาทางร่างของเหรียญซานอเฉียงเหรียญซานเฉียงได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าหลิวชางเทียนคิดที่จะตกตายลงไปพร้อมกับเขานี่ทำให้เขาโบกมือออกไปเพื่อส่งร่างของหลิวชีฮีวาในมือออกไปขณะที่ร่างของเขาถอยกลับไปในเวลาเดียวกันเหรียญซานเฉียงตระหนักดีว่าหลิวชางเทียนนั้นอยู่ในสภาพที่ใกล้สิ้นใจแล้วเต็มทีแม้ว่าอีกฝ่ายจะจุดระเบิดร่างกายของตัวเองก็ไม่มีทางสร้างความเสียหายอะไรให้กับเขาได้แต่ทว่าเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวอยู่เสมอถึงได้ไม่อยากที่จะเสี่ยงหลิวชีฮวาได้เผาพลานทางชีวิตของตัวเองจนถึงจุดที่ใกล้สิ้นใจแล้วเต็มทีและถึงอย่างไรวันนี้นางก็จะต้องตายอย่างแน่นอนนี่ทำให้เขาเลือกที่จะใช้นางเป็นโล่แทนอย่างไรก็ตามการโจมตีของหลิวชางเทียนนั้นเป็นการข่มขู่ให้เหลียนซานเฉียงเกรงกลัวก็เท่านั้นเป้าหมายของเขาคือการชิงเอาตัวภรรยาของเขากลับคืนมาเมื่อร่างของหลิวชีฮวาลอยออกมาก็ทำให้หลิวชางเทียนเก็บเอาเปลวเพลิงจักรพรรดิของตัวเองกลับไปเป็นครั้งแรกเขาอบร่างที่บอบบางของนางเอาไว้ขณะที่ส่งเปลวเพลิงเข้าไปภายในร่างของนางอย่างช้าๆองค์จักรพันดิข้าขอโทษจริงๆเมื่อได้รับพลังชีวิตจากหลิวชางเทียนก็ทำให้หลิวชีฮวาค่อยๆได้สติกลับมาพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ฉายออกมาจากแววตาที่งดงามของนางหากว่านางยังอดทนได้อีกแม้เพียงแค่น้อยนิดก็จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่น่าเสียดายที่โลกใบนี้มันเป็นนอสิ่งที่โหดร้ายเมื่อเห็นว่าชีวิตของภรรยาที่เขารักกำลังจะถึงจุดจบก็ทำให้เขารู้สึกโทษตัวเองอย่างถึงที่สุดมันทำให้เขารู้สึกราวกับว่ามีมีดกำลังคว้านหัวใจของเขาตลอดหลายปีมานี้ตัวนางมักที่จะแสดงความอ่อนโยนต่อเขามาโดยตลอดแต่ทว่าเขากลับแซงทำเป็นไม่สนใจและแสดงท่าทางที่ห่างเหินต่อนางทว่าถึงกระนั้นนางก็ยังไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่น้อยตอนนี้เมื่อได้เห็นใบหน้าที่ซีดเผือดและแววตาที่รู้สึกผิดของนางก็ทำให้เขารู้สึกราวกับว่ามีเข็มนับล้านล้านเล่มกำลังทิ่มแทงร่างของเขาชีฮวาหลิวชางเทียนส่งเสียงสะอื้นออกมาเขาคือคนที่หยิ่งผยองแต่ทว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาหลั่งน้ำตาออกมาเขารู้สึกเศร้าโศกอย่างถึงที่สุดเขาเกลียดตัวเองเหลือเกินที่ไม่สามารถทนุถนอมสตรีที่รักเขาเหนือสิ่งอื่นใดคนนี้ได้องค์จักรพันดิท่านคือองค์จักรพันดิผู้สูงส่งท่านไม่ควรที่จะหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อเห็นว่าหลิวชางเทียนหลั่งน้ำตาออกมาก็ทำให้หลิวชีฮวารู้สึกเจ็บปวดหัวใจแต่ทว่านางกลับรู้สึกมีความสุขอย่างถึงที่สุดในเวลาเดียวกันมันเป็นความรู้สึกอันซับซ้อนที่น่าเศร้าเหลือเกินหลิวชางเทียนพวกเจ้ามันน่าไม่อายเสียจริงๆในเมื่อพวกเจ้ารักกันมากนักงั้นข้าจะส่งพวกเจ้าไปอยู่ด้วยกันก็แล้วกันเหลียนซานเฉียงที่ได้ถูกหลิวชางเทียนโจมตีข่มขู่จนถอยกลับออกไปถึงกับมีสีหน้าที่โง่งมพร้อมทั้งเย้ยหยันอะย่างเย็นชาพลางเหวี่ยงฝ่ามือเข้าใส่ทางร่างของทั้งสองคนตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนหมดสภาพอย่างสมบูรณ์แล้วต่อให้ไม่มีใครเคลื่อนไหวอะไรแต่ทว่าพวกเขาก็คงจะมีชีวิตได้อีกเพียงแค่พักหนึ่งฉะนั้นก็อย่าว่าแต่การแบกรับการโจมตีของเหลียนซานเฉียงเลยอย่างไรก็ตามพริบตาที่เหลียนซานเฉียงกำลังกำจะลงมือก็เป็นตอนที่มีร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมทั้งเหวี่ยงฝ่ามือตบเข้าใส่ใบหน้าของเขาอย่างจังจนมีเลือดสาดกระจายออกมาไอชาติชั่วต่อให้ต้องตายแต่ข้าก็ไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้แน่หลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังขณะที่ร่างของเขาได้หายตัวไปอย่างฉับพลันก่อนหน้านี้เหลียนซานเฉียงคิดอยู่เสมอว่าทุกอย่างได้จบสิ้นแล้วและทุกคนเป็นเพียงแค่แกะที่รอถูกเชือดเท่านั้นทว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะยังคงกักเก็บพลังเอาไว้สำหรับการลอบโจมตีสังหารเขาพริบตาที่ร่างของหลงเฉินหายตัวไปก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่กรงเล็บมังกรได้ฟาดร่างของหยานหยางเข้าใส่ทางร่างของเหลียนซานเฉียงอย่างจัง
เหลียนซานเฉียงกูร้องคำรามออกมาด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งโบกไม้เท้าในมือออกไปรับการโจมตีพร้อมกับร่างของหยานหยางเอาไว้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาขณะที่กรงเล็บมังกรและร่างของหยานหยางได้ระเบิดออกพร้อมๆกันในตอนนี้พลังที่หลงเหลืออยู่ของเหลียนซานฉานเฉียงนั้นมีมากกว่าหยานหยางมากฉะนั้นแล้วการโจมตีนี้ถึงไม่สามารถสร้างความเสียหายให้เขาได้เลยถึงแม้ว่าร่างของหยานหยางจะระเบิดออกแต่ทว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นอมตะฉะนั้นแล้วเหลียนซานเฉียงจึงไม่จำเป็นต้องงอใช้พลังปราณจักรพอดีแม้แต่น้อยตราบเท่าที่พลังรากฐานของหยานหยางยังไม่ถูกทำลายก็จะไม่มีทางตกตายลงฉะนั้นแล้วเขาจึงไม่ยั้งมือแม้แต่น้อยยออย่างไรก็ตามระหว่างที่เหลียนซานเฉียงระบอการโจมตีนี้เอาไว้ก็เป็นตอนอที่มีก้อนอิฐฟาดเข้าใส่ทางศีรษะของเขาอย่างจังถึงได้ทำให้เลือดสาดกระจายออกมาขณะเขารู้สึกวิงเวียนศีรษะไปหมดอย่างไรก็ตามภายในร่างของเขายังคงมีพลังปราณจักรพอดีเหลืออยู่อีกมากและการโจมตีนี้ทำได้เพียงแค่บดขยี้ศีรษะของเขาจึงงอไม่ได้สร้างความเสียหายที่ร้ายแรงอะไรให้กับเขามากนักเมื่อหลงเฉินได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้หัวใจของเขาถึงกับเย็นยะเยือกไปหมดทั้งตัวพลังปราณจักรพอดีนั้นถือเป็นความต่างชั้นที่แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงเมื่อไม่มีมันไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะสร้างความเสียหายให้กับตัวตนระดับนั้นได้ตายเหลียนซานเฉียงที่ถูกฟาดจนสีสลักละเอียดได้กู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลพลางเหวี่ยงไม้เท้าในมือของเขาเข้าใส่ทางหลงเฉินทันใดนั้นเองที่ม่านแสงสีเขียวได้ปรากฏขึ้นมาขณะที่สิบเผ่าอมตะทุกคนเผาผลาญพลังชีวิตของตัวเองเพื่อรับการโจมตีนี้เอาไว้ด้วยกันเสียงระเบิดดังสนั่นส่งตามออกมาขณะที่ม่านแสงนี้ถูกทำลายลงและสิทธิ์เผ่าอมตะส่วนใหญ่ไม่สามารถแบกรับพลังทำลายนี้ได้ถึงได้ทำให้ร่างของพวกเขาระเบิดออกเป็นเสี่ยงหลิวหลู่เหยียนหลิวเมิงห้าวและคนอื่นๆต่างมีร่างกายที่ปริแตกเพราะว่าพวกเขาจำเป็นต้องแบกรับพลังส่วนใหญ่แต่ทว่าการร่วมมือกันของทุกคนก็ได้แบกรับการโจมตีนี้เอาไว้ได้ตายไปเสียเถอะเหลียนซานเฉียงกูร้องคำรามลั่นขณะที่เขายกไม้เท้าในมือขึ้นมาอีกครั้งหลิวชางเทียนและหลิวชีฮวาต่างหลับตาด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะเห็นภาพที่ทุกคนต้องตกตายลงอย่างน่าอนาถหลิวลู่เหยียนและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่โล่งใจออกมาบนใบหน้าพวกเขาทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วในเมื่อโชคชะตากำหนดให้เป็นเช่นนั้นก็ทำได้เพียงแค่ยอมรับมันเท่านั้นหลิวหลู่เหยียนหันหลังมองกลับไปทางหลงเฉินด้วยรอยยิ้มที่ผ่อนคลายการที่ได้ตกตายไปพร้อมกับคนที่เรารักมันเป็นเรื่องที่มีความสุขขนาดไหนกันเหตุใดถึงจำเป็นต้องเกรงกลัวและหวาดหวั่นกันอย่างไรก็ตามระหว่างที่ทุกคนคิดว่าตัวเองกำลังจะตายไปก็เป็นตอนที่มีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาชายร่างสูงใหญ่กำยำหัวล้านที่สวมชุดเกราะสีดำทมิฬได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของพวกเขาทุกคนพร้อมใช้หอกสีดำทมิฬรับการโจมตีของเหลียนซานเฉียงเอาไว้อะไรกันเมื่อชายหนุ่มหัวล้านปรักตัวขึ้นมาก็ทำให้หยานหยางและหลงซั่งที่กำลังก่อสร้างร่างใหม่ขึ้นมาถึงกับผงะไปเพราะว่าพลังปราณโลหิตของชายคนนี้สร้างแรงสั่นสะท้านให้กับโลกทั้งใบโซ่ตรวนสีดำทมิฬได้พันธนาการร่างของเขาเอาไว้ราวกับว่าเป็นปีศาจร้ายที่ก้าวออกมาจากขุมนอนกอเวจีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือพวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงระดับพลังของอีกฝ่ายได้และร่างของอีกฝ่ายไม่ได้มีพลังปราณจักรพอดีห้อมล้อมอยู่เลยทว่าถึงกระนั้นอีกฝ่ายกลับสามารถแบกรับการโจมตีของเหลียนซานเฉียงได้อย่างง่ายดายชายหนุ่มหัวล้านร่างสูงใหญ่กำยำคันนี้มีศีรษะอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของใบหน้าราวกับว่าเขามีใบหน้าอยู่3ใบน้องหลงเฉินพี่ใหญ่มาสายไปหน่อยรอให้ข้าสะบั้นศีรษะพวกมันทั้ง3คนก่อนก็แล้วกันข้าจะดื่มกับเจ้าเพื่อเป็นการขอขมาเจ้าสำหรับความผิดนี้ชายหัวล้านกู่ร้องคำรามลั่นขณะที่โซ่ตรวนที่รายล้อมร่างของเขาได้ระเบิดออกตอนนี้เองที่เขาดูราวกับได้คลายผนึกของปีศาจร้ายสภาวะพลังปราณยมโลกได้ถาโถมออกมาถึงได้ทำให้สภาวะพลังของโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปพลังหลักการแห่งยมโลกได้ปกคลุมโลกใบนี้เอาไว้อย่างฉับพลันพี่ใหญ่หูเทียนเมื่อหลงเฉินเห็นร่างของอีกฝ่ายก็ทำให้เขาส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอย่างถึงที่สุดเขาไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าคนที่มาช่วยเหลือเขากลับเป็นบูเทียนเสียได้ตอนนี้ร่างของบูเทียนนั้นอับไปด้วยเลือดราวกับว่าเพิ่งจะผ่านพ้นการต่อสู้ครั้งใหญ่มาได้ไม่นานและเร่งรีบมาถึงที่นี่เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวได้แผดออกมาทั่วทั้งม่านสวรระหอกที่แหลมคมซึ่งรายล้อมไปด้วยอัครนับไม่ถ้วนได้แทงออกไปทางเหลียนซานเฉียงและกระแทกร่างของอีกฝ่ายปลิวออกไปไกลเจ้ากล้ารังแกน้องชายของข้าตายไปซะวูเทียนกู่ร้องคำรามลั่นอย่างดังด้วยพลังทำลายที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับโลกทั้งสองฝั่งการโจมตีของเขาแทงออกไปและสร้างลำแสงฉีกผ่านม่านมิติราวกับว่าโลกทั้งใบได้ถูกทะลวงผ่านจนกลายเป็นรูโว
เหลียนซานเฉียงตกตะลึงอย่างถึงที่สุดเมื่อพบว่าเขากลับถูกสภาวะพลังของหูเทียนตรึงร่างเอาไว้เมื่อเห็นว่าการโจมตีพวยพุ่งเข้ามาและหากว่าเขาแบกรับมันเอาไว้ตรงๆก็จะต้องตกตายลงอย่างแน่นอนนี่ทำให้เขากู่ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวว่าท่านหลงซั่งทันใดนั้นเองที่แผนภูมิสวรรค์พุทธะได้ปรากฏขึ้นขณะที่ฉายภาพแสงของต้าฟันเทียนออกมาฝ่ามือของภาพร่างนี้ได้ผสานเข้าด้วยกันขณะที่พลังแห่งความศรัทธาบีบอัดเข้าด้วยกันจนกลายเป็นโล่ป้องกันการโจมตีของหูเทียนได้ปะทะเข้ากับโล่นี้และผลลัพธ์คือการที่โล่ถูกทะลวงผ่านไปพร้อมๆกับภาพร่างของต้าฟานเทียนม่านมิติที่ขวางกั้นระหว่างโลกทั้งสองได้พังทลายลงอย่างฉับพลันขณะที่หูเทียนชักนำการเกื้อหนุนจากพลังแห่งยมโลกถึงได้ทำให้แผนภูมิสวรรค์พุทธะไม่สามารถแบกรับการโจมตีนี้ได้เมื่อหอกนี้ทะลวงผ่านม่านพลังของแผนภูมิสวรรค์พุทธะและปะทะเข้ากับกระบี่เทวะในมือของนางก็ทำให้มีประกายไฟกระจัดกระจายไปทั่วหลักวิธีทั้งปวงพังทลายขณะที่หลงเฉินและคนอื่นๆรู้สึกราวกับว่าแก้วหูของพวกเขาแตกออกและไม่สามารถได้ยินสิ่งใดได้ชั่วขณะเผ่าสามเสียรกลืนสวรรค์งั้นหรือเมื่อรับการโจมตีของวูเทียนเอาไว้ก็ทำให้หลงซั่งมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนางสามารถระบุตัวตนของอีกฝ่ายได้หลงซั่งส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังว่าพวกเราคือเชื้อสายของมหาเทพฟันเทียนซึ่งพวกเราและเผ่าสามเสียงกลืนสวรรค์เองก็ไม่เคยข้องแวะกันมาก่อนการที่เจ้าทำเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันเจ้ากล้ากดขี่รังแกน้องชายของข้าตายไปซะหลงซั่งได้ยกเอาเชื้อสายของต้าฟันเทียนขึ้นมาเพื่อข่มขู่หูเทียนแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยย่ออีกฝ่ายทำเพียงแค่กระทืบเท้าทำให้คลื่นพลังอันหนักหน่วงประตูออกมาและส่งผลให้นางไม่สามารถแบกรับได้ท้ายที่สุดก็ถูกกระแทกถอยกลับไปอย่างต่อเนื่องหลงซั่งได้ถูกพลังปราโลหิตอันทรงพลังของหูเทียนยับยั้งเอาไว้นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีพลังหลักการแห่งยมโลกซึ่งทำให้นางรู้สึกเดือดดาลและตกตะลึงหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าการต่อสู้กับหลิวชังเทียนมันทำให้เขาต้องเผาผลาญพลังไปมากก็ไม่มีทางเลยที่นางจะหวั่นเกรงต่ออีกฝ่ายทว่าตอนนี้นางกลับถูกหูเทียนไล่ต้อนถึงได้ทำได้เพียงแค่ส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลอย่างดังว่าเผ่าสามเสียงกลืนสวรรค์ของเจ้ากำลังอยู่ในสภาวะสงครามกับจักรพรรดิยมโลกตอนนี้เจ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบถึงขั้นเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแต่ทว่าเจ้ากลับคิดที่จะสร้างศัตรูที่แข็งแกร่งเพิ่มอีกงั้นหรือพูดพร่ำอะไรอยู่ได้ตราบเท่าที่กล้ากดขี่รังแกน้องชายของข้าข้าจะฆ่ามันให้หมดตายหูเทียนแสดงท่าทางที่เดือดดาลที่สุดออกมาเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังแต่กลับกดขี่รังแกยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ตัวน้อยๆอย่างหลงเฉินอย่างหน้าไม่อายแล้วนี่จะไม่ให้เขาเดือดดาลได้อย่างไรกันอักขระบนใบหน้าของวูเทียนเริ่มดำคล้ำมากยิ่งขึ้นขณะที่พลังปราณพวยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งเลือดภายในร่างของเขากำลังสูบฉีดอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นส่งตามออกมาและส่งผลให้สายภาวะพลังของเขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดเปลวเพลิงที่แผดสภาวะพลังของยมโลกก็เริ่มการเผาไหม้ตัวเองเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่หลงซั่งไม่สามารถแบกรับได้อีกต่อไปท้ายที่สุดนางก็ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงจนร่างลอยเคว้งออกไปไกลพร้อมทั้งกระอักเลือดออกมาไม่หยุด3วิถีพริบตาที่ร่างของหลงซั่งถูกกระแทกถอยกลับไปก็เป็นตอนที่หูเทียนส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นอย่างดังหลงซั่งได้เปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาแล้วถึงได้ทำให้หูเทียนคว้าโอกาสนี้เอาไว้พร้อมทั้งปรากฏแสงเทวะ3สีเหนือศีรษะของเขาถึงได้ทำให้มันดูราวกับเป็นหลุมดำ3หลุมที่ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวหอกในมือของเขาแทงผ่านหลุมดำนี้ออกไปและเมื่อหอกพวยพุ่งออกไปก็ทำให้สภาวะพลังสีดำทมิฬได้ประตูออกมาและทะลวงผ่านห้วงมิติรวมถึงการเวลามันเป็นการโจมตีที่ทะลวงผ่านการปิดกั้นของห้วงมิติและการเวลาแม้ว่าจะเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างหลงซั่งเองก็ยังไม่สามารถเบี่ยงหลบได้ร่นหาที่ตายหลงซั่งถึงกับมีสีหน้าที่บิดเบี้ยวอย่างถึงที่สุดนางผสานมือเข้าหากันก่อนที่จะท่องบทสวดออกมาขณะที่ม่านมิติตรงหน้าของนางได้สั่นสะท้านพร้อมทั้งเผยให้เห็นนอเตาโอสถขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายนี่คือเตาโอสถหลัวเทียนเย่ซึ่งมันอัดแน่นไปด้วยพลังเทวะอันเข้มข้นอักขระแต่ละอักขระล้วนแล้วแต่สาดแสงสว่างสวยที่ดูราวกับดูอาทิตย์ทั้งดวงออกมาหลงซั่งเพิ่งจะปลุกพลังของอักขระทั้งหมดเหนือโอสถหลัวเทียนเย่แต่ทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หอกของงอหูเทียนได้แทงเข้าใส่อย่างจังจนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงตามออกมาร่างกว่าครึ่งของหลงซั่งได้ถูกหอนี้ทะลวงผ่านไปจนแหลกสลายขณะที่นางส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดดะเผ่าสามเสียรกลืนสวรรค์ฝากไว้ก่อนเถอะนะ
หลงซั่งกัดฟันเอาไว้แน่นพร้อมทั้งโบกมือของนางออกไปขณะที่แผนภูมิสวรรค์พุทธะได้ห่อหุ้มร่างของนางเอาไว้ม่านมิติเริ่มบิดเบี้ยวขณะที่ร่างของนางได้หายตัวไปอย่างฉับพลันระหว่างนี้การโจมตีของวูเทียนก็ได้ปะทะเข้ากับจุดที่นางหายตัวไปจนแหลกละเอียดแต่น่าเสียดายที่มันสายเกินไปเสียแล้วพริบตาที่หลงซั่งหนีไปก็ทำให้เหรียญซานเฉียงและหยานหยางหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทางด้านหยานหยางนั้นอยู่สภาพที่ใกล้ตายแล้วเต็มทีและเขาไม่หลงเหลือศักยภาพในการต่อสู้อยู่อีกต่อไปแล้วพริบตาที่วูเทียนปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้เขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีถึงได้รีบหันหลังหนีไปโดยทันทีช่วง ที่เหรียญซานเฉียงได้ถูกช่วยชีวิตเอาไว้ก็รู้สึกถึงอันตรายร้ายแรงถึงได้รีบถอยร่นออกไปไกลอย่างสุดความสามารถแม้ว่าเขาจะไม่ได้หลบหนีไปทันทีแต่การกระทำนี้ก็ไม่ต่างไปจากการหลบหนีเช่นเดียวกันเมื่อหลงซั่งเรียกเอาแผนภูมิสวรรค์ออกมาห่อหุ้มร่างเอาไว้ก็ทำให้เขารู้ได้ทันทีว่านางคิดที่จะหนีไปฉะนั้นแล้วเขาถึงได้สามารถหนีไปได้ทันทีเช่นเดียวกันขนาดเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างหลงซั่งเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะหูเทียนได้ฉะนั้นการหลบหนีของเขาก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และไม่มีใครสามารถกล่าวโทษเขาได้ไม่ว่าจะอย่างไรแต่ทุกอย่างก็จบลงแล้วป่าอสูรอมตะได้ถูกทำลายล้างซึ่งหลิวชางเทียนรวมถึงหลิวชีฮวาจะต้องตายอย่างแน่นอนที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่กลุ่มศิษย์รุ่นเยาว์เท่านั้นถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ดีช่วงที่หลิวชางเทียนยังมีชีวิตอยู่นั้นทางเผ่าต้นไม้มารก็เริ่มสั่นคลอนอยู่ก่อนแล้วเมื่อเขาตกตายไปก็จะทำให้กฎระเบียบภายในเผ่าถูกเปลี่ยนใหม่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วทางเผ่าดอกโบวารีเนตมารก็จะขึ้นมาแทนที่พวกเขาหลังจากที่ปกครองทั้งเผ่าต้นไม้มารได้แล้วก็สามารถออกคำสั่งตามล่าและสังหารเผ่าอมตะที่หลงเหลืออยู่ได้และท้ายที่สุดก็จะไม่ต่างไปจากสถานการณ์ของผู้ชนะและผู้แพ้โลกแห่งการฝึกยุทธ์มันเป็นเช่นนี้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วทางเผ่าอมตะก็จะถูกกวาดล้างกันทั้งหมดหลงซั่งหยานหยางและเหรียญซานเฉียงต่างหันหลังหนีไปขณะที่วูเทียนเดือดดาลถึงที่สุดเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะหนีไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้ก่อนหน้านี้เขาเปล่าประกาศเอาไว้ว่าจะสังหารอีกฝ่ายแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครหลงเหลืออีกแล้วพี่ใหญ่วูเทียนขอบคุณท่านมากจริงๆหลงเฉินก้าวออกมาพร้อมทั้งพูดกับวูเทียนด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นหากว่าวูเทียนไม่ปรากฏตัวขึ้นมาในตอนนี้ก็คงจะทำให้เขาและทุกคนตกตายไปนานแล้วไม่สิเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ร้ายแรงเสียยิ่งกว่าความตายเสียอีกเพราะว่าหลงซั่งจะต้องใช้ทุกหนทางในการระบีบให้เขาคลายความลับทั้งหมดออกมาน้องข้าต้องขอโทษเจ้าจริงๆที่มาช้าก่อนหน้านี้ข้ากำลังต่อสู้แลกชีวิตกับเผ่าที่อยู่ภายใต้จักรพรรดินิยมโลกข้าได้ยินรายงานมาจากคนของข้าว่ามีชายหนุ่มนามว่าหลงเฉินกำลังถูกล้อมถึงได้ทำให้ข้ารีบบุกมาที่นี่อย่างสุดความสามารถน้องชายข้าทำผิดต่อเจ้าจริงๆวูเทียนเอามือตบไหล่ของหลงเฉินพลางพูดขออภัยออกมาที่แท้ก็คือการที่วูเทียนได้แจ้งกับผู้ใต้อนัตทั้งหมดของเขาเอาไว้แล้วว่ามนุษย์ที่มีนามว่าหลงเฉินคือน้องชายของเขาหากว่าน้องของเขาตกอยู่ในอันตรายก็ต้องรีบให้ความช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่จะสำคัญขนาดไหนก็ตามระหว่างนี้ก็จำเป็นต้องรายงานเรื่องนี้ต่อเขาให้ไวที่สุดแม้ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อสกุลเดียวกันก็ไม่สำคัญฉะนั้นแล้วเมื่อม่านพังที่ขว้างกั้นโลกทั้งสองได้ถูกทำลายลงก็ถือเป็นการดึงดูดความสนใจของยอดฝีมือเผ่ายมโลกนับไม่ถ้วนมีบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อของหลงเฉินแต่ทว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปยืนยันสถานการณ์ได้ฉะนั้นแล้วถึงได้รีบไปรายงานหูเทียนให้เร็วที่สุดเมื่อเห็นว่าหูเทียนปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกสะเทือนใจถึงขั้นที่พูดไม่ออกทันใดนั้นเองที่ร่างของวูเทียนได้กระพริบอย่างต่อเนื่องก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งพูดกับหลงเฉินว่าน้องข้ามีบางสิ่งเกิดขึ้นภายในสนามรบอีกฝั่งข้าจำเป็นต้องรีบกลับไปที่นั่นโดยทันทีหลังจากที่พี่ใหญ่ของเจ้าทำให้ยมโลกสงบสุขได้แล้วข้าจะกลับมาดื่มแทนคำขอโทษให้กับเจ้าก็แล้วกันวูเทียนตบบ่าของหลงเฉินก่อนที่ร่างของเขาจะพุ่งหายเข้าไปภายในประตูทางเชื่อมโลกทั้งสองและหายตัวไปอย่างงอฉับพลันโดยที่ตัวหลงเฉินยังไม่ทันได้ทักทายแม้แต่น้อยพี่ใหญ่รอข้าก่อนเถอะนะเมื่อข้าแข็งแกร่งขึ้นเมื่อไหร่ข้าก็จะเดินทางไปยังยมโลกเพื่อช่วยเหลือท่านสำหรับการสร้างความสงบสุขไปด้วยกันหลงเฉินมองไปยังทิศทางของยมโลกพร้อมทั้งกำหมัดเอาไว้แน่นพลางให้คำมั่นสัญญาอยู่ภายในใจหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกพร้อมหันหลังกลับไปทางหลิวชางเทียนและหลิวชีฮวาด้วยสีหน้าที่ดูหนักใจอย่างถึงที่สุดขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ